้งความสวยงามต้องมีความมั่นคงแข็งแรงจึงจะปลอดภัยจุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้เหล็กไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรมคุณภาพของเหล็กที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญและต่อไปนี้เรามีความภูมิใจที่จะนำท่านชมกระบวนการผลิตเหล็กเส้นของบริษัท NTS งานผลิตเหล็กเส้นนั้นแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้งานเป็น3ชนิดคือเหล็กเส้นกลมเหล็กเส้นข้ออ้อยและเหล็กลวดเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยใช้ในงานก่อสร้างต่างๆส่วนเหล็กลวดนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นตะปูน็อตสกรูตะข่ายเป็นต้นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตนั้นนำเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศและในประเทศการผลิตเหล็กของ NTS เป็นการนำเศษเหล็กมาทำการรีไซเคิลด้วยกระบวนการหลักที่สำคัญคือการหลอมและการรีดขบวนการหลอมมีหน้าที่หลักคือทำการผลิตเหล็กแท่งจากเศษเหล็กให้ได้ตามชั้นคุณภาพและขนาดก่อนที่จะส่งเข้าระบบของการรีดแบ่งการผลิตเป็น3ขั้นตอนหลักโดยเริ่มจาก Scrap Bay คือการลำเลียงวัตถุดิบไปสู่ Melting Bay คือการหลอมละลายเศษเหล็กปรับแต่งคุณภาพของน้ำเหล็กให้ได้ตามมาตรฐานของการผลิตและสิ้นสุดที่บริเวณ Casting Bay คือการหล่อน้ำเหล็กให้เป็นแท่งจากนั้นจึงส่ง Rolling Millเพื่อรีดเหล็กให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเริ่มการผลิต Overhead Crane ซึ่งประกอบด้วย Lifting Magnet และ Grab Unit จะดูดเศษเหล็กบรรจุไว้ในถังซึ่งเรียกว่า Scrap Bucket ซึ่งสามารถบรรจุเศษเหล็กได้ครั้งละประมาณ45ตัน Scrap Transfer Car จะลำเลียง Scrap เข้าสู่บริเวณ Melting Bayหรือบริเวณที่ตั้งของเตาหลอมเพื่อทำการหลอมต่อไปการหลอมเศษเหล็กเพื่อให้ได้น้ำเหล็กหลอมเหลวนี้กระทำในเตาหลอมขนาด75ตันอาร์คด้วยไฟฟ้าเรียกว่า Electric Arc Furnace ผ่านแท่งอิเล็กโทรดโดยเศษเหล็กจะเกิดการลัดวงจรให้ความร้อนจำนวนมหาศาลจนสามารถหลอมละลายเศษเหล็กให้กลายเป็นน้ำเหล็กหลอมเหลวระหว่างการหลอมจะทำการเติมปูนขาวและแร่ต่างๆโดยลำเลียงผ่านระบบสายพานเข้าสู่เตาหลอมเพื่อดึงสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับเศษเหล็กให้ลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำเหล็กให้กลายเป็นสแลกและเทออกทิ้งและทำการเติมออกซิเจนผ่านทางอุปกรณ์เรียกว่า Launch Manipulatorเพื่อช่วยให้การหลอมทำได้เร็วขึ้นเมื่อได้น้ำเหล็กตามคุณภาพที่ต้องการน้ำเหล็กจะถูกเทออกจากเตาหลอมผ่านรูที่อยู่ด้านล่างของเตาลงสู่ถังรับน้ำเหล็กหรือที่เรียกว่าถังเลเดลการเทน้ำเหล็กวิธีนี้เรียกว่า Eccentric Bottom Trapping ซึ่งจะทำให้ได้น้ำเหล็กบริสุทธิ์โดยไม่มีสิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ข้างบนเจือปนส่วนสแลกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการจะไหลออกทางด้านหน้าของเตาลงสู่บริเวณรองรับด้านล่างถังเลเดลซึ่งบรรจุน้ำเหล็กจากการหลอมจะเคลื่อนย้ายมายังเลเดลเฟอร์เนนซ์เพื่อปรับส่วนผสมและปรับอุณหภูมิน้ำเหล็กให้เหมาะสมตามชั้นคุณภาพของเหล็กที่ต้องการผลิตก่อนที่จะส่งไปสู่กระบวนการหล่อตอนต่อไปการทำงานของ Ladle Furnace เริ่มต้นจากการชักตัวอย่างน้ำเหล็กเพื่อตรวจสอบส่วนผสมเบื้องต้นและทำการวัดอุณหภูมิจากนั้นเติมแร่และวัสดุจาก Flux and Furrow System ผ่านทางสายพานลำเลียง
พื่อให้น้ำเหล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานขณะเดียวกันทำการอาร์คเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเหล็กระบบนี้ช่วยให้สามารถหลอมเหล็กให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Overhead Crane จะยกถังเลเดอร์ที่บรรจุน้ำเหล็กสู่บริเวณ Casting Bay เพื่อทำการหล่อน้ำเหล็กเป็นแท่งเรียกว่า Billet ด้วยเครื่อง Continuous Casting MachineOverhead Crane จะวางถังเลเดอร์บนฐานรับขนาดใหญ่สามารถหมุนปรับตำแหน่งได้น้ำเหล็กจะไหลผ่านสไลด์เกตที่อยู่ด้านล่างของถังเลเดอร์ลงสู่อ่างพักเรียกว่า Tundish บริเวณด้านล่างของ Tundish จะมีรูให้น้ำเหล็กไหลลงมายังโมซึ่งทำด้วยทองแดงและมีน้ำหล่อเย็นอยู่รอบๆน้ำเหล็กที่ผ่านโมนี้จะค่อยๆเย็นตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามรูปของโมและผ่านออกมาเรียกว่าบิลเลตบิลเลตผ่านการฉีดพ่นน้ำอีกครั้งเพื่อให้เหล็กเย็นตัวเร็วขึ้นบิลเลตจะถูกตัดด้วยก๊าซตามความยาวที่ต้องการบิลเลตจะถูกยกไปยังบริเวณคูลิ่งเบสเพื่อให้บิลเลตเย็นตัวทั่วกันทุกด้านจากนั้นลำเลียงไปเก็บยังบริเวณบิลเลตยาร์ดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งเข้าระบบของการรีดต่อไปขบวนการรีดเหล็กเป็นการนำบิลเลตผ่านกระบวนการรีดให้เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นชนิดต่างๆตามที่กำหนดมีขั้นตอนหลัก3ประการคือการอบบิลเลตเพื่อให้มีความอ่อนตัวมากขึ้นในเตาอบหรือ Reheating Furnace ขบวนการรีดเริ่มต้นโดยการนำบิลเลตอบโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส Reheating Furnace สามารถอบบิลเลตได้จำนวนถึง90ตันต่อชั่วโมงบิลเลตที่ออกจากเครื่อง Reheating Furnace ผ่านเข้าสู่เครื่องรีดซึ่งใช้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบในครั้งแรกเป็นการรีดหยาบเพื่อให้บิลเลตมีขนาดเล็กลงจากนั้นส่งต่อไปสู่การตัดหัวเหล็กซึ่งอาจจะมีรอยแตกออกเพื่อให้เหล็กที่ตัดหัวแล้วจะผ่านไปยังชุดรีดชุดที่2เพื่อรีดให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเมื่อผ่านการตัดหัวเหล็กอีกครั้งจึงจะเข้าสู่ชุดรีดชุดที่3เหล็กเส้นสำหรับการก่อสร้างจะถูกรีดออกเป็นเส้นตรงบนราวพักเหล็กส่วนเหล็กลวดจะผลิตออกมาเป็นขดด้วยความเร็วสูงถึง100เมตรต่อวินาทีระบบการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตใช้ระบบการควบคุมแบบ Programmable Logic Control หรือเรียกสั้นๆว่า PLC เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Fully Automatic Control System การสั่งการสามารถกระทำได้จากจอมอนิเตอร์และจากแผงควบคุมที่ห้องควบคุมในส่วนที่เป็นห้องควบคุมหลักสามารถตรวจสอบความผิดปกติของส่วนอื่นในกระบวนการผลิตต่างๆซึ่งแสดงเป็นตัวเลขอาทิการควบคุมในส่วนการหล่อแบบต่อเนื่องระบบ PLC จะรับข้อมูลต่างๆของเครื่องจักรและสั่งการโดยอัตโนมัติตามค่ากำหนดที่ตั้งไว้ด้วยโปรแกรมควบคุมเช่นการควบคุมระดับน้ำเหล็กในแบบหล่อ
จะมีข้อมูลส่งเข้าระบบ PLC ซึ่งจะส่งโดยอัตโนมัติไปยังระบบที่ทำหน้าที่ดึงบิลเลตให้มีความเร็วเปลี่ยนไปเพื่อรักษาน้ำเหล็กในแบบหล่อตามค่ากำหนดที่ตั้งไว้นอกจากความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันการตรวจสอบคุณภาพเป็นงานที่ต้องกระทำในทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคือเศษเหล็กที่จะนำมาใช้การชักตัวอย่างน้ำเหล็กจากเตาหลอมทั้งสองครั้งเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆก่อนที่จะเติมสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำเหล็กให้ได้มาตรฐานส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จแล้วจะทำการชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพทางกลและไมโครสตรัคเจอร์กล่าวคือตรวจสอบทั้งในด้านขนาดและรูปลักษณะตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโครงสร้างของเนื้อเหล็กและตรวจสอบค่าความแข็งแรงของเหล็กที่ผลิตได้โดยจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกประการนอกจากนี้น้ำซึ่งใช้ในระบบหล่อเย็นต้องผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนเช่นกันเพื่อทดสอบความสะอาดตรวจค่าของน้ำตรงตามสเปคเพราะจะมีผลต่อเครื่องจักรได้ปกติกระบวนการผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมมักจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะแต่สำหรับการผลิตเหล็กเส้นของ NTS เราสามารถควบคุมและแก้ไขได้เพราะเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำมลภาวะจากการผลิตเหล็กนั้นอาจแยกได้2ส่วนฝุ่นและน้ำในขั้นตอนการหลอมครั้งแรกจะเกิดฝุ่นเป็นจำนวนมากเช่นสนิมเหล็กก๊าซต่างๆบริษัทได้ให้ความสำคัญในการป้องกันมลภาวะโดยการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นเรียกว่า Dust Collecting System ซึ่งมีมูลค่ากว่า150ล้านบาทที่บริเวณเตาหลอมและหลังคาของโรงงานทำให้อากาศที่ผ่านออกไปมีความสะอาดสามารถปล่อยสู่บรรยากาศได้ส่วนเครื่อง Reheating Furnace นั้นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันซึ่งไม่มีมลภาวะของฝุ่นและควันในส่วนของน้ำซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการทำความสะอาดเหล็กและการหล่อเย็นนั้นน้ำทั้งหมดจะไหลสู่ทางระบายน้ำและไหลรวมกันโดยมีท่อใหญ่ต่อเชื่อมให้น้ำส่วนหนึ่งไหลกลับมาที่โรงบำบัดน้ำเพื่อกลับมาใช้ใหม่น้ำอีกส่วนหนึ่งจะไหลลงสู่บ่อพักซึ่งจะเติมปูนขาวและทิ้งให้ตกตะกอนก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำส่วนมลภาวะภายในโรงงานซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไว้อาทิชุดกันความร้อนแว่นตานิรภัยหมวกนิรภัยหูฟังและหน้ากากกรองฝุ่นนอกจากประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแล้วความพร้อมในทำเลที่ตั้งของโรงงานอยู่ในทำเลของนิคมอุตสาหกรรมมีความคล่องตัวในการเดินทางไม่ว่าเข้าสู่กรุงเทพไปท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือสัตหีบหรือท่าอากาศยานกรุงเทพสนามบินอู่ตะเภาความพร้อมในด้านพลังงานโรงงานใช้พลังงานไฟฟ้าติดตั้งตามระบบของประเทศสวีเดนมีสถานีไฟฟ้าย่อยในบริเวณโรงงานเพื่อสามารถปรับระดับกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้ตามต้องการพลังงานแก๊สที่ใช้ทำการเดินท่อแก๊สจากโรงงานผลิตแก๊สที่มาบตาพุดโดยตรงและสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท
พื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำนาญอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึงเหล็กเส้นนับเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้างฉะนั้นกระบวนการผลิตจึงเป็นส่วนสำคัญทุกส่วนที่หลอมเป็น NTS เราจึงพิถีพิถันและรอบคอบเป็นอย่างยิ่งเพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีของสังคม